สวัสดีค่ะนุ่งนี่ไอวอนค่ะคลิปที่แล้วนะคะนุ่งนี่ก็ได้บอก10ทริคที่ไม่ลับสำหรับ iPhone ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะนุ่งนี่ก็มีทริคดีๆมาฝากอีกเหมือนเดิมค่ะจะเป็นอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะใครที่ชอบฟังเพลงนะคะน่าจะชอบทริคนี้นะคะเช่นเราชอบฟังเพลงใน Apple Music แตะเข้าไปเลือกเพลงที่เราฟังอยู่บ่อยๆเช่นนุ๊กนิกฟังเพลงนี้อยู่บ่อยๆถ้าเธอรักฉันจริงพอเราแตะค้างไว้นะคะให้แตะตรงคำว่า Create Station มันจะช่วยสุ่มเพลงที่เป็นคาทาโกรีเดียวกันหรือว่าเพลงที่คล้ายๆกับเพลงแนวนี้นะคะมาให้เราฟังเดี๋ยวลองทำดูนะมันเกยตื้นพอเรากดไปอีกแล้วก็จะเจอเพลงที่คล้ายๆกันแนวเดียวกันกับเพลงที่เราชอบฟังค่ะและทริคนี้นะคะก็เป็นทริคเกี่ยวกับการฟังเพลงเหมือนกันค่ะคือการถามเพลงจากSiriนั่นเองเดี๋ยวจะลองถามSiriดูนะคะว่าเพลงที่เราฟังอยู่เป็นเพลงอะไร Hey Siri What is this song นี่ค่ะSiriเขาก็จะค้นหาเพลงที่เราฟังอยู่นะคะเรียบร้อยเขาจะลิงก์มาที่ Apple Music แล้วเราก็สามารถกดฟังได้เลยค่ะต่อไปก็เป็นทริคที่มีประโยชน์เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ชอบเปิดอะไรฟังก่อนนอนไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์หรือว่าเปิดคลิปใน YouTube ฟังก่อนนอนหรือว่าเปิดเพลงกล่อมนะคะเราก็สามารถตั้งเวลาให้เขาหยุดเล่นเพลงหรือว่าหยุดเล่นคลิปได้ค่ะวิธีการตั้งค่านะคะให้เราเข้าไปที่แอปนาฬิกาค่ะจากนั้นแตะที่ไทม์เมอร์หรือการนับถอยหลังนะคะแล้วเราก็เลือกตั้งเวลาปิดไว้ค่ะสมมุติว่าเราอยากให้มันปิด30นาทีหลังจากที่เรานอนหลับไปนะคะเราก็เลือกการตั้งค่าที่ตรงนี้ค่ะแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะคะให้แตะตรงที่ stop playing ค่ะแตะ set ตั้งค่าไว้ค่ะแล้วเราก็กด start เลยจากนั้นเราก็เข้าไปฟังเพลงไปทำอะไรของเราไว้ได้เลยค่ะเราก็หลับไปเลยพอหลังจากนั้น30นาทีเนี่ยแอปก็จะสั่งหยุดการเล่นหรือว่าการเปิดคลิปเปิดเพลงทิ้งไว้ค่ะนุ่งนิกเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะเก็บความลับหรือว่าข้อมูลส่วนตัวไว้ในแอปโน้ตกันเยอะแยะมากมายนะคะนุ่งนิกก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเช่นชอบเก็บพาสเวิร์ดอะไรไว้ในนี้อันนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดอะไรไม่รู้เนาะแล้วถ้านุ่งนิกอยากจะล็อกไม่สามารถให้ใครเข้ามาอ่านโน้ตของเราได้เนี่ยมีวิธีการดังนี้ค่ะให้แตะที่โฟลเดอร์โน้ตอันนั้นค้างไว้ค่ะจากนั้นแตะคำว่าล็อกโน้ตนะคะมันก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เป็นพาสเวิร์ดหรือว่าเราจะใช้เป็นการสแกน Face ID ก็ได้เหมือนกันค่ะเรียบร้อยใส่พาสเวิร์ดด้วยใส่พาสเวิร์ด1 2 3แล้วก็ยืนยันอีก1 2 3hints ก็คือคำใบ้นะคะใช้คำใบ้เป็นไงดี number ค่ะเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราตั้งค่าการล็อกเสร็จนะคะมันก็จะปลดล็อกทิ้งไว้อยู่นะคะเราต้องเข้าไปกดล็อกอีกรอบนึงเรียบร้อยค่ะโน้ตนี้ก็จะถูกล็อกแล้วลองกดเข้าไปดูนะคะแตะที่วิวโน้ตใช้การสแกน Face ID เรียบร้อยค่ะรู้หรือไม่คะว่าเราสามารถกดซ่อนรูปภาพในอัลบั้มรูปภาพของเราได้นะคะเดี๋ยวนุ้ยจะทำให้ดูเลยพอเราเข้ามาที่อัลบั้มรูปภาพของเรานะคะเราก็เลือกรูปภาพที่เราไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นหรือว่ารูปภาพที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนะคะโมรานุ่งนิกเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันค่ะนุ่งนิกอยากจะซ่อนรูปนี้ไว้นะคะนุ่งนิกแตะที่เครื่องหมายนี้นะคะจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงค่ะแตะที่หายหรือว่าซ่อนนะคะหลังจากที่เรากดซ่อนรูปภาพเสร็จแล้วนะคะแล้วเราอยากจะเข้าไปดูรูปภาพที่เราซ่อนไว้ในอัลบั้มเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ hidden นะคะหรือว่าอัลบั้มที่ถูกซ่อนไว้แล้วก็เป็นรูปนี้นั่นเองค่ะสำหรับใครที่คิดว่ารูปภาพของเรายังไม่ปลอดภัยพอนะคะอยากจะซ่อนมันเข้าไปอีกนะคะเราสามารถกดซ่อนอัลบั้มนี้ไว้ทางอัลบั้มได้เลยนะคะวิธีการตั้งค่าก็คือถ้าเราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเลื่อนลงมานะคะเข้าไปที่โฟโต้ค่ะหรือว่าแอปรูปภาพนั่นเองจากนั้นให้ปิดคำว่า hidden อัลบั้มหรืออัลบั้มถูกซ่อนไว้นะคะพอเข้าไปดูในแอปรูปภาพอีกทีนะคะอัลบั้มที่เราซ่อนรูปไว้เมื่อกี้ได้หายไปแล้วค่ะพอเราจะเอากลับมานะคะก็เข้าไปเหมือนเดิมค่ะเปิด Hidden อัลบั้มไว้ค่ะ
นี่อัลบั้มนั้นก็จะกลับมาแล้วแค่นี้เองค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันลับบนคีย์บอร์ดกันบ้างค่ะตอนนี้พี่อีฟถามลุงนิกมาว่าตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะคะลุงนิกก็อ่ะตอนนี้อากาศอยู่ที่26องศาพิมพ์ยังไงให้แตะที่เลข0นะคะแล้วเลือกมาตรงนี้ค่ะนี่มันจะเป็นสัญลักษณ์ขององศาซี่อ่ะเรียบร้อย26องศาเซลเซียสตอนนี้นะคะพี่อีฟจีถามน้องลุงนิกว่าค่าเงินญี่ปุ่น1เยนพิมพ์ยังไงนะคะสัญลักษณ์เงินเยนนะคะสมมติเราจะพิมพ์1เยนให้พิมพ์เลข1ไปก่อนสัญลักษณ์เงินเยนเนาะให้เราแตะตรงที่สัญลักษณ์ดอลลาร์ค้างไว้ค่ะแล้วเลื่อนไปที่สัญลักษณ์เงินเยนแค่นี้เลยง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปค้นหาว่าเอ๊ะสัญลักษณ์เงินเยนใน Google ต้องก๊อปมาวางอีกทีทำยังไงนะคะอันนี้ไม่ต้องเลยสามารถพิมพ์ได้เลยค่ะสมมติว่าเป็น1บาทก็ได้เหมือนกันค่ะแตะค้างไว้แล้วเลื่อนไปที่สัญลักษณ์เงินบาทเรียบร้อยค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะการคิดคำนวณเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคิดค่าน้ำค่าไฟหารค่าข้าวกับเพื่อนนะคะพอเข้ามาในแอปเครื่องคิดเลขเนี่ยเวลาเราพิมพ์เลขผิดเนี่ยเราสามารถลบเลขตัวท้ายสุดได้แค่ปัดซ้ายหรือว่าปัดขวาก็ได้ค่ะไม่ต้องเอื้อมมือไปกดตรงนี้เนาะมันก็จะยากหน่อยนี่เราก็แค่ปัดแค่นี้เองง่ายๆเลยค่ะทริคนี้นะคะจะเป็นการเปิดเพลงไปด้วยถ่ายวิดีโอไปด้วยค่ะวิธีการนะคะให้เราเปิดเพลงที่เราอยากจะฟังหรือว่าอยากเปิดทิ้งไว้ก่อนนะคะจากนั้นการถ่ายวิดีโอก็คือเข้าไปที่แอปคาเมร่าหรือแอปกล้องถ่ายรูปนั่นเองค่ะเราจะใช้โหมดถ่ายภาพปกติในการถ่ายวิดีโอนะคะเดี๋ยวลองถ่ายดูให้เราแตะค้างไว้นะคะแล้วเลื่อนมาที่ด้านขวานะมันก็จะถ่ายวิดีโอให้เราแบบนี้พอถ่ายเสร็จนะคะลองปิดเพลงก่อนแล้วเข้าไปดูวิดีโอที่เราเพิ่งถ่ายเมื่อกี้นะคะนี่วิดีโอที่เราถ่ายออกมานะคะก็จะมีเพลงที่เราเปิดอยู่ด้วยเนี่ยติดไปเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกให้ค่ะทริคลับการถ่ายรูปอีกอย่างนะคะให้เราแตะที่แอปคาเมร่าหรือแอปกล้องทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกโหมดได้เลยว่าเราอยากจะถ่ายเป็นเซลฟี่หรือว่าอยากจะเรคคอร์ดวิดีโอนะคะสมมติว่าตรงนี้จะถ่ายเซลฟี่แล้วก็แค่แตะเข้ามานะคะกล้องก็จะสลับมาเป็นกล้องหน้าให้เราถ่ายเซลฟี่ได้ง่ายๆเลยค่ะทริคสุดท้ายที่อยากแนะนำในคลิปนี้นะคะคือการปัดสายเรียกเข้านั่นเองเอาไว้ใช้เวลาตอนที่เรากำลังดูอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วมีคนโทรเข้ามาแต่เรายังไม่อยากที่จะรับสายนั้นนะคะเนี่ยค่ะเวลาที่เราดูอะไรอยู่แล้วมันขึ้นมามันก็จะมาบังสิ่งที่เราดูอยู่เนาะนี่นะคะถ้าเรายังไม่อยากจะรับสายนะคะเราก็แค่ปัดขึ้นไปด้านบนค่ะสัญลักษณ์ของสายโทรเข้าจะอยู่ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอนะคะเขาก็ยังโทรหาเราอยู่ถ้าเราอยากจะกดรับสายแล้วนะคะก็แค่แตะ1ครั้งค่ะแล้วก็กดรับได้เลยและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น10ทริคที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นทริคที่ไม่ลับแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะใครที่อยากจะไปดูทริคเก่าๆที่เราเคยอัพคลิปไว้นะคะก็ไปดูที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะนุนิกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุนิกขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย